มาเริ่มบทที่3ก่อนบทที่3จะเป็นเรื่องของการจัดตั้งห้องสวดนี่ก็จะเป็นวัตถุประสงค์หัวข้อที่เราจะเรียนกันในบทนี้ก็จะมีเรื่องของความหมายนะประเภทแล้วก็บัญชีของห้างสวนมีอะไรบ้างนะคะการแบ่งผลกำไรกับทุนการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนแบ่งกำไรกับทุนแล้วก็การเปลี่ยนจากกิจกรกิจการเจ้าของโรงพยาบาลมาเป็นกิจการห้างสวนแล้วก็สุดท้ายคืองบเงินทุนของหุ้นส่วนเอามาดูอันแรกก่อนนะคะความหมายของคำว่าห้างสวนก็คือถ้าเป็นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือสัญญาจัดตั้งของห้างสวนนั้นเป็นสัญญาที่ต้องมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะเข้ามาร่วมกันแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันกำไรที่ได้จากกิจการนั้นจะได้มาดูความหมายนะฮะในมวลหมายแพ่งนั้นได้ให้ความหมายของทั้งส่วนนะว่าใส่ที่บิดแน่เลยอันนี้เป็นประเภทนะคะไม่ใช่ความหมายประเภทของห้างส่วนนะคะจะมี2ประเภทคือห้างส่วนสามัญกับห้างส่วนจำกัดคำว่าห้างส่วนสามัญนั้นเขาก็บอกว่าหมายถึงห้างส่วนที่มีหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบซึ่งห้างส่วนประเภทนี้อาจจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้แต่ถ้าไม่จดก็จะมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาเวลาเสียภาษีก็ต้องเสียตามบุคคลธรรมดานะฮะแต่ถ้าจดเป็นนิติบุคคลก็จะเสียภาษีตามนิติบุคคลนะฮะต่อไปห้างส่วนจำกัดก็จะเป็นห้างส่วนที่มีหุ้นส่วน2ประเภทก็คือหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบและหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบนะฮะห้างส่วนประเภทนี้ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้นนะแล้วก็ใช้ชื่อว่าห้างส่วนจำกัดนะฮะแล้วต่อด้วยชื่อของห้างส่วนนั้นนะฮะตอนนี้ข้อแตกต่างระหว่างห้างส่วนสามัญกับห้างส่วนจำกัดนะก็อันแรกเลยคือถ้าเป็นห้างส่วนสามัญก็จะมีหุ้นส่วนประเภทเดียวคือไม่จำกัดความรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นห้างส่วนจำกัดก็จะมีหุ้นส่วน2ประเภทคือจำกัดความรับผิดชอบกับไม่จำกัดความรับผิดชอบนะอันที่2นะฮะห้างส่วนสามัญนั้นจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้แต่ห้างส่วนจำกัดนั้นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอันที่3ก็จะเริ่มติดการเพราะเหตุอันเกี่ยวกับตัวผู้เป็นหุ้นส่วนเช่นอาจจะมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะหรือมีเหตุอันที่มันเกี่ยวกับกฎหมายบังคับไว้นะฮะส่วนถ้าเป็นจำกัดนั้นอาจจะไม่ต้องเริ่มติดการเพราะเหตุอันเกี่ยวกับตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนะก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงสัญญาการจัดตั้งด้วยนะฮะตอนนี้การบัญชีของห้างส่วนนั้นก็จะแบ่งเป็น2วิธีคือวิธีทุนของที่กับวิธีทุนเปลี่ยนแปลงวิธีทุนของที่นั้นทุนของหุ้นส่วนจะมี2บัญชีคือบัญชีทุนกับกระแสทุนโดยบัญชีทุนนั้นจะใช้บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวรนะฮะอย่างเช่นการลงทุนการลงทุนนั้นอาจจะเป็นครั้งแรกหรือลงทุนเพิ่มแล้วก็อาจจะมีการถอนทุนและลดทุนเพราะฉะนั้นบัญชีทุนตัวนี้ก็จะมีการบันทึกรายการไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ประมาณเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีรายการที่มันเป็นรายการที่ถาวรคือลงทุนเพิ่มแล้วก็ต้องเพิ่มค่อนข้างยาวนานเหมือนกันพอสมควรก่อนที่จะมีการลดทุนอะไรของพวกนี้นะฮะส่วนกระแสทุนนั้นจะเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวก็คือมีรายการเปลี่ยนแปลงทุกปีเป็นประจำปีในระหว่างปีนะเช่นการขอใช้ส่วนตัวการเลือกดอกเบี้ยเงินทุนการเลือกดอกเบี้ยเงินถอนนะบันทึกเงินเดือนส่วนแบ่งกำไรขาดทุนพวกนี้นะฮะอันก็จะเป็นบัญชีที่เราบันทึกเข้ากระแสทุนส่วนวิธีเราดูนะฮะว่าถ้าเป็นเราดูตัวอย่างนะว่าถ้าเป็นวิธีทุนของที่นะบัญชีทุนของผู้เป็นส่วนกับกระแสทุนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ให้เราดูว่าบัญชีทุนนะฮะจะมีการลงทุนทางแรกกับด้านเครดิตนะเพิ่มทุนก็เพิ่มทางด้านเครดิตลดทุนก็ลดทางด้านเดบิตนะส่วนกระแสทุนนะฮะถ้าเป็นการส่วนแบ่งกำไรก็จะอยู่เพิ่มทางด้านเครดิตพอใช้ส่วนตัวก็จะเป็นลดทางด้านเดบิตนะฮะ
ทีนี้บัญชีกระแสทุนนั้นอาจจะมียอดคงเหลือเป็นเดบิตหรือเครดิตก็ได้นะก็คือถ้าส่วนแบ่งกำไรนะหรือยอดคงเหลือเป็นเดบิตนั้นแสดงว่าเป็นยอดหักจากบัญชีทุนนะถ้ายอดคงเหลือเป็นเครดิตก็จะเป็นยอดบวกกับบัญชีทุนนะเพราะฉะนั้นในงบการเงินของเรานะคะในส่วนของเจ้าของเนี่ยก็จะมีบัญชีทุนกับกระแสทุนนะก็คือถ้าเป็นทุนนะคะทุนต้องเป็นเครดิตเสมอนะคะถ้ากระแสทุนเป็นเครดิตก็ต้องเป็นทุนบวกด้วยกระแสทุนแต่ถ้ากระแสทุนเป็นเดบิตก็ต้องหักด้วยกระแสทุนนะส่วนวิธีที่2วิธีทุนเปลี่ยนแปลงนะวิธีนี้ผู้เป็นผู้ส่วนแต่ละคนนั้นก็จะมีบัญชีที่ใช้ในการบันทึกสิทธิส่วนได้เสียของตัวเองเนี่ยแค่1บัญชีเท่านั้นก็คือบัญชีทุนแต่ว่าวิธีทุนเปลี่ยนแปลงก็มีแค่บัญชีเดียวเพราะฉะนั้นในบัญชีทุนของผู้ส่วนแต่ละคนนั้นก็จะมีการลงทุนครั้งแรกมีเพิ่มทุนมีส่วนแบ่งกำไรอยู่ทางด้านเครดิตนะส่วนเดบิตก็จะมีการลดทุนหรือมีการถอนใช้ส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นในบัญชีทุนนั้นในงบการเงินก็จะมีแค่บัญชีเดียวก็จะออกมาเป็นทุนสุทธิเลยทีนี้การบันทึกบัญชีที่มันเกี่ยวข้องกับบัญชีทุนเราก็ดูนะคะว่าถ้าเราลงทุนดูเรื่องของการลงทุนก่อนถ้าลงทุนเป็นเงินสดวิธีทุนคงที่กับวิธีทุนเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะคือเดบิตเงินสดและเครดิตเข้าบัญชีทุนของเป็นหุ้นส่วนหรือถ้าลงทุนเป็นสินทรัพย์อื่นก็เช่นกันนะคะสองวิธีเหมือนกันนะคะก็คือเดบิตสินทรัพย์ในราคามูลค่าที่ถามแล้วเครดิตทุนของผู้เป็นผู้ส่วนอันที่สามถ้าลงทุนเป็นแรงงานอันนี้เราจะถือเป็นค่าความนิยมเราจะตีค่าแรงงานเป็นค่าความนิยมนะคะก็จะริบค่าความนิยมและเครดิตทุนของผู้เป็นผู้ส่วนสองวิธีเหมือนกันนะประการที่สี่เป็นการโอนสินทรัพย์หรือที่สินมาจากกิจการอื่นก็คือลงทุนเป็นสินทรัพย์อาจจะเป็นกิจการร้านค้าของหุ้นส่วนก็ได้นะคะก็จะเดบิตสินทรัพย์เครดิตหนี้สินนะหลักก็จะเป็นทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะสองวิธีเหมือนกันขึ้นกันนะคะเรื่องการลงทุนนะคะสองวิธีเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูการลดทุนสองวิธีก็เหมือนกันเช่นกันนะคะก็คือเราจะไปเดบิตทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแล้วเครดิตเงินสดดังนั้นตั้งแต่รายการที่สามไปนะคะถึงรายการที่สี่สองวิธีนี้จะเริ่มแตกต่างกันละนะการถอนใช้ส่วนตัวนะก็จะไปเดบิตกระแสทุนของผู้เป็นผู้ส่วนแล้วที่เงินสดนะแต่ถ้าเป็นวิธีทุนแบบแรกจะเดบิตทุนของผู้เป็นผู้ส่วนแล้วที่เงินสดส่วนการแบ่งผลกำไรนะครับถ้าเป็นวิธีทุนคงที่ก็จะเดบิตกำไรปิดกำไรกับทุนก่อนแล้วเครดิตเข้าบัญชีกระแสทุนของผู้เป็นผู้ส่วนแต่ถ้าเป็นวิธีทุนเปลี่ยนแปลงนะเราก็จะเดบิตกำไรขาดทุนแล้วเครดิตทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ถ้าเป็นแบ่งขาดทุนอันนี้ก็จะตรงกันข้ามนะฮะก็คือต้องไปเดบิตเครดิตปิดกำไรขาดทุนก่อนนะฮะแล้วเดบิตเข้ากระแสทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนถ้าเป็นวิธีทุนเปลี่ยนแปลงก็จะเครดิตปิดกำไรขาดทุนแล้วไปเดบิตทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะฮะกอและขอตกลงจัดตั้งห้างหุ้นส่วนกอขอระหว่างปี2551มีรายการเกี่ยวกับทุนดังนี้วันที่1มกราคมนะฮะกอนำเงินสดมาลงทุน100,000ขอนำที่ดินมูลค่า150,000และอุปกรณ์สำนักงานมูลค่า150,000บาทมาลงทุนวันที่1กุมภาพันธ์นะฮะกอนำเงินสดมาลงทุนเพิ่ม100,000วันที่1มีนาขอถอนเงินทุน50,000วันที่30มิถุนายนกอและขอถอนใช้ส่วนตัวคนละ10,000วันที่1กรกฎาคมนะฮะห้องส่วนมีผลกำไร6เดือนแรก 8,000 บาทแล้วก็บันทึกส่วนแบ่งกำไรกอกับขอในอัตราส่วนแบ่งเท่ากันนี่ก็แบ่งกำไรเท่ากันนะฮะวันเราก็มาดูการบันทึกบัญชีนะถ้าเป็นวิธีทุนคงที่ถ้าเป็นวิธีทุนคงที่นะฮะวันที่บันทึกนะวันที่ลงทุนเริ่มแรกเลยนะฮะเราก็จะบันทึกการลงทุนของกองนะฮะกองลงทุนเป็นอะไรบ้างฮะในโจทย์เงินสดนะแล้วกองลงทุนเป็นเงินสด100,000นะก็จะเครดิตเดบิตเงินสดแสนหนึ่งแล้วเครดิตทุนกอง100,000นะส่วนขอนำที่ดินมูลค่า150,000กับอุปกรณ์ในราคา150,000ก็เดบิตที่ดิน150,000คืออุปกรณ์สำนักงานและเครดิตทุนขอ300,000
ต่อมาวันที่1กุมภาพันธ์นะคะก็นำเงินสดมาลงเพิ่มอีกแสนหนึ่งก็เลยมีเงินสดติดทุนก่อแสนหนึ่งต่อมาวันที่1มีนานะคะขอถอนเงินทุนออกไป 50,000 ก็เลยมีทุนขอ 50,000 เป็นเงินสด 50,000 ต่อมาวันที่30มิถุนาก็ได้ขอถอนใช้ส่วนตัวคนละ 10,000 บาทเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไปเดบิตกระแสทุนก่อ10,000เดบิตกระแสทุนขอ10,000แล้วคิดเงินสด20,000นะฮะต่อมาวันที่1กรกฎาคมถ้าผู้ส่วนมีผลกำไร6เดือนแรก80,000ก็แบ่งผลกำไรเท่ากันนะก็เดบิตอีกกำไรกับทุน80,000เครดิตเข้ากระแสทุนก่อและกระแสทุนขอคนละ40,000บาทอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งกำไร6เดือนแรกนะวิธีทุนคงที่นะฮะต่อมาเรามาดูวิธีที่2วิธีที่2นะฮะวิธีทุนเปลี่ยนแปลงวันที่ลงทุนนะครับเหมือนกันนะฮะสองวิธีเหมือนกันก็คือเดบิตเงินสดแสนหนึ่งที่เป็นทุนกองแสนหนึ่งขอลงทุนเป็นที่ดินก็เดบิตที่ดินแสนห้าเป็นอุปกรณ์สำนักงานแสนห้าและขอรวม300,000ต่อมาวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะก็นำเงินสดมาลงทุนเพิ่มอีกแสนหนึ่งก็เดบิตเงินสดนะแสนหนึ่งที่เป็นทุนกองแสนหนึ่งวันที่1มีนานะฮะขอถอนทุนไป 50,000 บาทนะก็ได้มีทุนขอเป็นเงินสด 50,000 วันที่30มิถุนายนนะฮะก็และขอถอนใช้ส่วนตัวคนละ 10,000 ก็ได้มีทุนก่อ 10,000 ได้มีทุนขอ 10,000 และเป็นเงินสดรวม 20,000 วันที่1ก็แบ่งผลกำไร6เดือนนะก็ได้มีกำไรกับทุนนะฮะเป็นกำไรกับทุน 80,000 บาทแล้วคิดเข้าทุนก่อและทุนขอคนละ 40,000 บาทอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกบัญชีทั้งสองวิธีให้เห็นนะฮะว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ถอนใช้ส่วนตัวกับแบ่งผลกำไรกับทุนนะทีนี้มันมีกรณีที่มีเงินกู้แล้วก็มีบัญชีเงินทดลองนะบัญชีเงินกู้ผู้เป็นส่วนนั้นจะแสดงเป็นหนี้สินก็คือเป็นกรณีที่ห้ามกู้เงินจากผู้ส่วนห้ามกู้เงินจากหุ้นส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาห้ามกู้เงินจากหุ้นส่วนก็จะดีดเงินสดเข้ามาและคิดเงินกู้จากผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้นะฮะเสร็จแล้วอาจจะมีการคิดดอกเบี้ยให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยก็ดีดกับบริจาคคิดเงินสดอันนี้กรณีที่กู้เงินจากผู้เป็นหุ้นส่วนตอนนี้กรณีที่ห้ามหุ้นส่วนอาจจะให้หุ้นส่วนกู้ก็ได้นะฮะเพราะถ้าหุ้นส่วนถ้าให้ผู้เป็นหุ้นส่วนยืมเงินหรือกู้เงินก็จะเดบิตเงินทดลองให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นลูกหนี้อันนี้จะมีลักษณะเป็นลูกหนี้นะฮะเงินทดลองให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนคิดเงินสดซึ่งถ้าอาจจะคิดดอกเบี้ยเอากับผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยนะแล้วก็เวลาคิดดอกเบี้ยก็เดบิตเงินสดคิดดอกเบี้ยละต่อไปเรามาดูเรื่องของการแบ่งผลกำไรให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนนะฮะก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะฮะเช่นแบ่งเท่ากันนะแบ่งตามอัตราส่วนที่ตกลงกันแบ่งตามอัตราส่วนทุนนะแบ่งผลกำไรกับทุนโดยการมีการคิดดอกเบี้ยให้กับเงินทุนก่อนกำไรกับทุนที่เหลือก็แบ่งตามอัตราส่วนที่ตกลงกันหรืออันที่ห้านะฮะแบ่งผลกำไรกับทุนโดยมีการคิดเงินเดือนหรือโบนัสให้กับหุ้นส่วนก่อนแล้วกำไรที่เหลือก็แบ่งตามอัตราส่วนที่ตกลงกันหรืออันที่6มีทั้งคิดดอกเบี้ยให้นะฮะให้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ให้โบนัสก่อนนะแล้วก็กำไรที่เหลือก็แบ่งตามอัตราส่วนที่ตกลงกันทีนี้ถ้าเกิดในสัญญาการเข้าเป็นผู้ส่วนเนี่ยนะฮะ
ม่ได้ตกลงกันไว้ว่าจะแบ่งกันยังไงกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็กำหนดว่าในกรณีนี้ให้แบ่งตามอัตราส่วนของเงินทุนที่นำมาลงถ้าเป็นกฎหมายไทยนะฮะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาให้แบ่งเท่ากันทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะฮะเมื่อ C และ D ตกลงเข้าเป็นผู้ส่วนกันตั้งแต่วันที่1มกราคมปี 25XOโดย C ลงทุนเป็นเงินสด 120,000 D ลงทุนเป็นเงินสด 80,000 ปี 25X1 กิจการมีกำไรสุทธิหลังภาษี 100,000 บาทห้างส่วนใช้วิธีทุนคงที่ในการบันทึกบัญชีทุนและกระแสทุนนะครับนี้เขาก็ให้ข้อมูลทุนของแต่ละคนมานะว่าทุน C มียอดยกมาต้นงวด 200,000 วันที่1เมษายนมีการลงทุนเพิ่มอีก 20,000 ส่วน D นะฮะยอดต้นงวดยกมามี 300,000 นะยอดถอนทุนในวันที่1กรกฎาคมถอนไป 100,000 ซึ่งอันนี้ถ้าทุนรอบแรกเนี่ยจะเป็น 120,000 กับ 80,000 นะฮะอันนี้เป็นทุนต้นงวดทุนในระหว่าง PX1 นะฮะเสร็จแล้วกระแสทุนนะฮะกระแสทุน4มีการถอนใช้ส่วนตัวด้านเดบิต 10,000 แล้วก็สายดีมีการถอนใช้ 10,000 ในวันที่1กรกฎาคมเสร็จแล้วนะเรามาดูการแบ่งผลกำไรกับทุนถ้าแบ่งกำไรกับทุนเท่ากันกำไรสุทธิหลังภาษีตัวนี้แสนหนึ่งก็จะแบ่งกันเท่ากันคือคนละ 50,000 บาทเพราะฉะนั้นในวันที่30ธันวาคมก็จะปิดกำไรขาดทุนแสนหนึ่งเข้ากระแสทุน4และดีคนละ 50,000 ต่อมาวิธีที่สองถ้าแบ่งผลกำไรขาดทุนตามอัตราส่วนที่ตกลงกันเช่นสมมติว่า C กับ D นะฮะแบ่งในอัตราเท่ากับ7 ต่อ 3นะฮะเพราะฉะนั้นกำไรของ C ก็จะได้รับแบ่งไป7ส่วน10ของ100,000เป็น70,000ส่วน D ก็จะแบ่งไป3ส่วน10ของ100,000เป็น30,000เพราะฉะนั้นการบัญชีก็จะเดบิตปิดกำไรขาดทุน100,000เข้ากระแสทุน4 70,000เข้ากระแสทุนดี 30,000ต่อไปวิธีที่3นะถ้าแบ่งกำไรขาดทุนตามอัตราส่วนของเงินทุนนี่ทุนตรงนี้ก็จะมีหลายว่าอาจจะกำหนดว่าทุนตัวไหนต้องพูดให้ชัดเจนนะคะอันที่1เป็นทุนณวันเริ่มตั้งกิจการหรือเป็น2ทุนณวันต้นงวดหรือ3เป็นทุนณวันสิ้นงวดหรือ4เป็นทุนโทเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกำหนดให้ชัดเจนนะว่าถ้าจะแบ่งตามอัตราส่วนทุนต้องให้ชัดเจนว่าเป็นทุนณวันไหนสมมติว่าอันที่1นะฮะถ้าแบ่งตามอัตราส่วนทุนณวันเริ่มตั้งกิจการนะฮะณวันเริ่มตั้งกิจการทุน4กับ D ก็จะเป็น120,000ออกไปนะฮะเพราะส่วนแบ่งกำไรของ C ก็จะเป็น 100,000 คูณด้วย 120,000 หารด้วยทุนรวมทุนรวม2คนรวมกันคือ 200,000 ใช่มั้ยฮะก็หารด้วย 200,000 ก็จะได้ส่วนแบ่งกำไรไป 60,000 บาทส่วน D นะฮะก็จะได้รับส่วนแบ่งไป 100,000 คูณด้วย 80,000 หารด้วย 200,000 เป็น 40,000 บาทดังนั้นการบันทึกบัญชีก็จะไปดีบิตปิดกำไรกับทุน120,000ติดเข้ากระแสทุน4 60,000กระแสทุน D 40,000นะฮะต่อมา 3.2 ถ้าแบ่งกำไรกับทุนตามอัตราส่วนณทุนต้นงวดทุนต้นงวดเราก็ต้องไปดูที่บัญชีแยกประเภทของเราว่าทุนต้นงวดของ C เป็นเท่าไหร่ฮะ 200,000 ทุนต้นงวดของ D เป็น 300,000 เหมือนทุนรวมเป็น 500,000นะฮะส่วนแบ่งกำไรของ C ก็จะเป็น 100,000 คูณด้วย 200,000 หารด้วยทุนรวม 500,000 เป็น 40,000 นะ D ก็จะเป็น 100,000 คูณด้วย 300,000 หารด้วย 500,000 เป็น 60,000 อันนี้เป็นทุนต้นงวดนะฮะถ้าแบ่งตามอัตราส่วนทุนณวันสิ้นงวดเราก็ไปดูที่ยังเช่นกันนะฮะทุนสิ้นงวดของ C เป็นไงฮะนี่ขอย้อนไปดูดีนะฮะคุณต้นงวดของ C
ซึ่งงวดของซีก็เป็น 200,000 20,000 ใช่ไหมฮะของดีก็เป็น 200,000 ไม่ต้องหักของใช้ยังค่ะยังเขาใช้ทุนตรงงวดเพราะอันนี้เราใช้วิธีทุนของที่อยู่เอาไปถึงสิ้นงวดค่ะใช่สิ้นงวดต้องไปหักของใช้ไหมครับยังค่ะยังค่ะแต่ถ้าเป็นวิธีทุนเปลี่ยนแปลงต้องหักถูกไหมเพราะมันรวมอยู่ในบัญชีเดียวกันแต่ว่าคุณเปลี่ยนแปลงนี้เราไม่ค่ะเราคิดเฉพาะตัวทุนอย่างเดียวครับผมมันก็จะเป็น 220,000 ต่อ 200,000 ครับแล้วส่วนแบ่งไว้ของ C ก็จะเป็น 100,000 คูณด้วย 220,000 หารด้วยทุนรวม 420,000 ก็จะเป็น 52,381 ของ D ก็จะเป็น100,000 คูณด้วย 200,000 หารด้วย 420,000 ก็จะเป็น 47,619 นี่เป็นทุนซื้อหมดนะฮะทีนี้อันที่ 4 เป็นทุนถัวเฉลี่ยเป็นทุนถัวเฉลี่ยนะคะแล้ววิธีการเราต้องหาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละคนตลอดมาดูของ C ก่อนเลยนะคะเราดูจากแยกประเภทแยกประเภทนะคะว่าในวันที่1มกราคมทุนต้นงวดของ C เนี่ยยกมาคือ200,000 200,000 ที่อยู่คงที่จนถึงวันที่1เมษายน1เมษายนนะคะมันคงที่อยู่กี่เดือนฮะ3เดือนมันก็เอา3คูณด้วย 200,000 เป็น 600,000 บาทแต่ในวันที่1เมษายนเนี่ยเขาลงทุนเพิ่มอีก 20,000รวมเป็น 220,000 อัน 220,000 เนี่ยคงที่อยู่จนถึงวันที่31ธันวาคมที่อยู่9เดือนมันเอา9คูณ 220,000 เป็น 1,980,000 ครับมันรวม2,580,000 เราก็หารด้วย12เดือนก็เอามาเป็นทุนถัวเฉลี่ยของ C เท่ากับ 215,000 บาทนะฮะใครสงสัยไหมนะมันเราต้องดูจากบัญชีที่ประเทศประกอบด้วยนะคะว่ามันคงที่อยู่กี่เดือนเสร็จแล้วมาหาทุนถัวเฉลี่ยของดีทุนต้นงวดของดีนะฮะยกมาคือ 300,000 คงที่อยู่จนถึงวันที่1กรกฎาคมก็คงที่อยู่6เดือนเอา6คูณด้วย 300,000 เป็น 1,800,000 แล้วมาวันที่1กรกฎาคมเนี่ยดีเขาถอนทุนออกไป 100,000 เพราะฉะนั้นทุนเขาจะเหลือ 200,000 เพราะ 200,000 เนี่ยคงที่อยู่จนถึงสิ้นปีเลยนะก็เป็นเวลา6เดือนก็เอา6คูณที่ 200,000 เป็น 1,200,000 รวมทุนนะฮะ 3 ล้านบาทหารด้วย 12 เดือนก็เป็นทุนถัวเฉลี่ยเป็น 250,000 นะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนแบ่งกำไรกับทุนของ C กับ D ก็จะเป็น 200,500 ต่อ 250,000 แล้วรวมทุนรวมก็จะเป็น 460,500เพราะฉะนั้นส่วนแบ่งกำไรของ C ก็จะเป็น 100,000 คูณด้วย 200,500 หารด้วย 460,500 เป็น 46,237 ส่วน D ก็จะเป็น 100,000 คูณด้วย 200,500 หารด้วยทุนรวม 460,500 เป็น 53,763 นี่ก็จะเป็นการคิดตัวทุนถัวเฉลี่ยนะฮะอันนี้ต้องจำทุนถัวเฉลี่ยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในวิธีละหมาดด้วยทีนี้มาดูวิธีที่4วิธีที่4นี้เราจะมีการแบ่งกองทุนโดยมีการคิดดอกเบี้ยเงินทุนให้ก่อนแล้วกำไรที่เหลือแบ่งตามอัตราส่วนที่ตกลงกันนะฮะเพราะฉะนั้นในการแบ่งกำไรวิธีนี้เราก็จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนอันแรกคือแบ่งกำไรในรูปของดอกเบี้ยก่อนนะฮะแล้วหากำไรที่เหลือนะเอาไปดูนะฮะสมมติว่าห้างส่วนตกลงคิดดอกเบี้ยเงินทุนให้กับดอกเบี้ยเงินทุนถัวเฉลี่ยในอัตรา 5% ในอัตรา 5% นะฮะและอัตราส่วนแบ่งกำไรกับทุน
ท่ากับที่เหลือแบงก์กำไรขาดทุนเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยเราก็จะคิดดอกเบี้ยเงินทุนก่อนนะดอกเบี้ยเงินทุนของ C เป็นไงฮะเงินทุนผัวเฉลี่ยของ C เป็นเท่าไหร่ 215,000 คูณ 5% เข้าไปเป็น 1,750 นะเสร็จแล้วของ D ทุนผัวเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ฮะ 250,000 คูณ 5% เป็น 12,500รวมดอกเบี้ยเงินทุน2คนรวมกัน 23,250 บาทนะฮะแล้วกำไรที่เหลือนะกำไรที่เหลือนะฮะก็เอา 23,250 บาทหักด้วย 100,000 หักด้วย 100,000 ตัวนี้นะฮะก็จะได้กำไรที่เหลือเป็น 76,750 กำไรที่เหลือนี้เขาให้แบ่งเท่ากันก็คือแบ่งไปคนละ 38,375รวมส่วนแบ่งที่4ได้รับไปคือ 49,125 และ E รวมเป็น 5,875 ทำเรื่องการไปด้วยบัญชีก็เราก็จะเดบิตปิดกำลังกับทุน 100,000 เครดิตเข้าทุน C 49,125 และเครดิตเข้ากระแสทุน D 5,875วิธีที่5วิธีนี้จะคิดเงินเดือนแล้วก็โบนัสให้ก่อนแล้วกำไรที่เหลือแบ่งตามอัตราส่วนที่ตกลงกันนะสมมติว่า5คิดเงินเดือนให้ C ปีละ 20,000 ให้ D ปีละ 25,000 คิดโบนัสให้กับผู้เป็นหุ้นส่วน C และ D คนละ 10,000 กำไรที่เหลือแบ่งเท่ากันนะเพราะฉะนั้นตอนแรกเราก็คิดเงินเดือนก่อนนะ C ได้ไปปีละ 20,000 D ได้ไป 25,000 รวมแล้วเป็น 45,000อันที่สองคิดโบนัสให้คนละ10,000สองคนก็เป็น20,000มันเอา45,000บวก20,000แล้วก็ไปหักกับ100,000ก็จะได้กำไรที่เหลือออกมาเป็น35,000มัน35,000นี้ก็จะแบ่งเท่ากันคนละ17,500นะก็จะได้ส่วนแบ่งของ C เป็น 47,500 และ D รวมเป็น 52,500 มันการบริบัญชีก็จะดีบิตปิดกำไรขาดทุน100,000เครดิตเข้ากระแสทุน C 47,500และคือเข้ากระแสคุณดี 52,500 บาททีนี้เวลาทำโจทย์ต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเงินเดือนเนี่ยต้องดูดีๆว่าเขาให้เป็นปีหรือเป็นเดือนถ้าโจทย์ให้เป็นเดือนต้องคูณจำนวนเดือนเข้าไปด้วยผมต้องระวังเวลาอ่านโจทย์ต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะบางทีจบหลอกล่อเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดการลงทุนไม่ได้ทำต้นปีคิดเงินเดือนก็ต้องไม่เต็มปีด้วยเช่นกันนะฮะเรามาดูวิธีสุดท้ายอันที่ก็คิดให้หมดเลยมีนะมีการทั้งคิดกับเบี้ยให้นะฮะคิดเงินเดือนให้แล้วก็ให้โบนัสด้วยแล้วก็อะไรที่เหลือแบ่งเท่ากันเราก็มาดูนะฮะว่าเราก็เก็บจากช็อตแรกๆมาเลยนะดอกเบี้ยเงินทุนให้คนละ 5% นะก็คือ D ได้ไป 1,750 และ D เป็น 12,500 รวมแล้วเป็น 23,250 นะฮะให้เงินเดือนนะ C และ D นะฮะให้ C 20,000ให้ D 25,000รวมเป็น 45,000 ให้โบนัสกับ C กับ D คนละ 10,000 นะ2คนรวมกันก็เป็น 20,000มันเอา 23,250 บวก 45,000 บวก 20,000 รวมกันได้เท่าไหร่แล้วไม่หักจาก 100,000 นะไม่หักจาก 100,000 นะก็จะได้กำไรที่เหลือออกมาเป็น 11,750 นะแบ่งเท่ากันก็แบ่งไปคนละ 5,875 รวมส่วนแบ่งที่ C ได้ไปเป็น 46,625 และ D ได้ไป 53,375
สร็จแล้วก็เอาไว้ในบันทึกบัญชีในหน้าถัดมาเลยนะฮะในหน้าถัดมาก็คือในบิดปิดกำไรขาดทุนรวม100,000เครดิตเข้ากระแสทุน46,125และกระแสทุนดี53,375ตอนแบ่งไปไม่น่าจะยุ่งยากเท่าไหร่นะทำหลักเกณฑ์ได้กันต่ออ่ะต่อมานะฮะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงจากกิจการเจ้าของโอมิเดียมาเป็นข้าวโพดส่วนอันนี้ก็ทำได้2วิธีนะฮะวิธีแรกคือใช้สมุดชุดเดิมของกิจการเจ้าของโอมิเดียเป็นบัญชีของข้าวโพดส่วนนะกับวิธี2ใช้เล่มใหม่เลยใช้สมุดชุดใหม่เป็นสูตรของข้าวโพดส่วนเขาก็ให้งบการเงินของร้านเดิมอ่ะก็คือร้านแผลนะฮะร้านแผลนั้นก็จะมีงบแสดงฐานะการเงินณวันที่30ธันวาคม PX ถึงมาให้นะมีเงินสด 80,000 มีลูกหนี้การค้า 25,000 มีสินค้าคงเหลือ 30,000 วัสดุสิ้นเปลือง 2,000 ที่ดิน 200,000 อุปกรณ์ราคาทุน 80,000 ค่ะหากค่าเสริมสะสม 8,000 เป็นราคาสุทธิ 72,000 รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 409,000ส่วนทางด้านหนี้สินก็มีเจ้าหนี้การค้า 30,000 ตัวเงินจ่าย 20,000 มีค่าจ่ายค้างจ่าย 5,000 ส่วนของเจ้าของนะก็จะเป็นทุนแปร 354,000 บาทส่วนแรกก่อนที่จะตกลงรวมเป็นห้างส่วนนะเขามีข้อตกลงกันว่าแปรและพันตกลงร่วมกันจัดตั้งห้างส่วนโดยมีข้อตกลงดังนี้ข้อ1คือแพรจะโอนสินทรัพย์ทั้งหมดรวมทั้งเงินสดไปให้5โดยให้มีการตั้งค่าผืนหนี้สงสัญจะสูญ 10% ของยอดหนี้สิ้นปีนะส่วนสินค้าคงเหลือให้ตีราคาลดลงมา 15,000 วัสดุสิ้นเปลืองกดนับได้ 1,800 ที่ดินมีมูลค่าที่ทำ 220,000 อุปกรณ์นะฮะมีมูลมีราคาตามบัญชี 65,000 ส่วนที่สินก็รับโอนในราคาตามงบน้ำผักแสดงคณะการเงินหรือของตุนเองนะฮะส่วนข้อที่2ก็คือคิดค่าความนิยมให้พัน 30,000 แล้วก็พันนำเงินสดมาลงทุนอีก 300,000 นะฮะรายการบันทึกบัญชีเพื่อเปลี่ยนจากกิจการเจ้าของร้านแพร่มาเป็นห้างส่วนนะรายการบันทึกบัญชีเป็นไงฮะตัวนี้เราต้องปรับปรุงซะก่อนปรับปรุงสินทรัพย์ให้เป็นราคาที่เขาตกลงกันก่อนนะฮะก็คือต้องเครดิตเลยฮะค่าเผื่อที่สงสัยส่วน 10% ของยอดลูกหนี้เป็นเท่าไหร่ฮะเป็นเท่าไหร่ยอดลูกหนี้สิ้นปีเป็นเท่าไหร่ฮะ 25,000 10% ก็เป็น 2,500 นะก็เครดิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงนะ 2,500 สินค้าคงเหลือนะตีลดลงมา 15,000มันก็เครดิตสินค้าคงเหลือลดมา 15,000 เลยนะฮะวัสดุสิ้นเปลืองตรวจนับได้ 1,800 ของเดิมมันเป็นเท่าไหร่ฮะของมีงบ 2,000 เราตรวจนับได้ 1,800 ก็ตีลดลง 200เครดิตวัสดุสิ้นเปลือง200นะฮะส่วนอุปกรณ์นะฮะบู๊รูเดิมเป็นเท่าไหร่นะฮะ 7,200 เขาให้ตีเหลือแค่ 65,000 เพราะต้องปรับไงอันนี้เราจะปรับไงถ้าเราไม่ไปแตะต้องตัวอุปกรณ์เราก็ไปปรับที่ค่าเสื่อมสะสมนะเดิมค่าเสื่อมสะสมเป็นเท่าไหร่ฮะ 8,000 เพราะฉะนั้นทำไงให้บุ๊กลงมันเป็น 65,000 เพิ่มค่าเสื่อมสะสมเข้าไป 7,000 7,000 7,000 ละฮะโอเคนะฮะการบันทึกบัญชีนะฮะก็จะไปเดบิตที่ดินเพิ่มขึ้น 20,000 นะฮะค่าเผื่อนี่สงสัยจะโซน 2,500 สินค้าคงเหลือ 15,000 วัสดุสิ้นเปลือง 200มันคือค่าเสริมสะสมอุปกรณ์เพิ่ม 7,000 เพราะฉะนั้นผลต่างนั้นจะไปปรับที่บัญชีทุนของแพรรวมทั้งสิ้น 4,700 อยู่ทางด้านเดบิตเพราะเครดิตมันมากกว่าผลผลตามก็จะไปปรับที่บัญชีทุนแพรอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงสินทรัพย์ของร้านแพรซะก่อนก
ก่อนที่จะลงต่อไปขั้นที่สองบันทึกการลงทุนของใครฮะของพันของพันนั้นเขาลงทุนเป็นอะไรบ้างเป็นเงินสดกับเป็นแรงงานใช่ไหมฮะด้านการบริหารบัญชีก็จะดีบิตค่าความนิยมอันนี้จะบันทึกรวมกันเลยก็ได้หรือจะแยกก็ได้นะฮะถ้ามันแยกก็ดีบิตค่าความนิยมและคือทุนผ่าน 30,000 บาทคิดค่าความนิยมให้ผ่านนะฮะแล้วก็บันทึกการนำเงินสดมาลงทุนก็ดีบิตเงินสดที่ทุนผ่านเป็น 300,000 นะเพราะทุนผ่านก็จะมียอดทุนเป็น 330,000เสร็จแล้วถ้าเราใช้ร้านแพร์เป็นสมุดบัญชีของห้างส่วนต่อไปเราก็จะเริ่มบันทึกรายการค้าของห้างส่วนต่อไปได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้สมุดชุดเดิมเป็นสมุดบัญชีของห้างต่อไปทีนี้ถ้าเป็นวิธีที่สองใช้สมุดชุดใหม่กรณีนี้นะคะเราอาจจะไม่ต้องไปดูของร้านเดิมเลยก็ได้หรือถ้าเราอยากถ้าโจทย์อาจจะถามว่าร้านเดิมเนี่ยจะปรับปรุงปิดบัญชียังไงนะฮะเราก็สามารถทำให้เขาดูได้นะว่าถ้าในร้านเดิมของแพรนะฮะเขาก็ปรับปรุงสินทรัพย์ตามข้อตกลงก่อนนะก็เป็นเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ก็เดบิตเพิ่มที่ดิน 200,000 เครดิตค่าเหลือหนี้ 200,000 2,500 เครดิตสินค้าคงเหลือ 15,000 เครดิตวัสดุสิ้นเปลือง200และคือค่าเสื่อมสะสมประมาณ 7,000นะผลต่างก็ไปปรับที่บัญชีทุนแพร 4,700 เสร็จแล้วก็จะปิดโอนสินทรัพย์หนี้สินนะโอนสินทรัพย์หนี้สินไปให้ห้างก็คือเครดิตปิดสินทรัพย์เดบิตปิดหนี้สินแล้วเราก็เดบิตหนี้สินเจ้าหนี้การค้า 30,000 ปิดตัวจ่าย 20,000 ปิดค่าจ่ายค้างจ่าย 5,000 ปิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูง 2,500เป็นค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ 15,000 เพราะว่าเราปรับยอดเพิ่มทอย 7,000 เป็น 15,000 นะฮะเกิดเครดิตทุนสินทรัพย์ออกก็คือลูกหนี้การค้า 25,000 เครดิตสินค้าคงเหลือเป็น 15,000 วัสดุสิ้นเปลือง 1,800 ที่ดิน 220,000 อุปกรณ์ 80,000 และเครดิตเงินสด 80,000 งั้นผลต่างก็จะไปปิดที่ทุนแพร 239,300แต่ว่าในการลงทุนครั้งนี้นะทุนแพร์เอาล้านไปลงทุนรวมแล้ว 349,300 บาทนั่นเองอันนี้ก็เป็นการใช้สมุดชุดใหม่เพราะตรงนี้เราต้องรู้ว่าในการปรับปรุงนั้นมันจะไปกระทบบัญชีอะไรบ้างก็ต้องปิดโอนตามยอดที่มันปรับและปรับปรุงแล้วข้อสอบครูออกชุดใหม่นะคะอันนี้บอกไปเลยคือท่านนี้ไม่ต้องไปดูให้เลยนะครับออกชุดใหม่นะคะเพราะในบัญชีชุดใหม่ของห้างส่วนก็จะรับโอนสินทรัพย์หนี้สินจากร้านแพร์มานะก็คือเดบิตลูกหนี้การค้า25อันนี้เป็นรายการในส่วนของบัญชีชุดใหม่เลยนะในห้างเพราะฉะนั้นของเดิมถ้าโจทย์ไม่ถามไม่ต้องไปบันทึกเพิ่มนะคะเสียเวลาก็จะบันทึกของชุดใหม่ไปเลยนะก็เดบิตลูกหนี้การค้า25เครดิตสินค้าคงเหลือ 15,000 เครดิตวัสดุสิ้นเปลือง 1,800 เดบิตที่ดิน 220,000 อุปกรณ์ 80,000 เครดิตเดบิตเงินสด 80,000 เครดิตเจ้าหนี้การค้า 30,000 นะเครดิตตัวเงินจ่าย 20,000 เครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,000 เครดิตค่าเผื่อหนี้สงสัย 2,500 เครดิตค่าเสื่อมสะสมอุปกรณ์ 15,000 และเครดิตทุนแพร์ด้วยยอด 349,300 ก็จะเป็นการบันทึกบัญชีการลงทุนของแพร์รายการที่2ก็จะเป็นการบันทึกการลงทุนของพันก็คือเดบิตค่าความนิยมเดบิตเงินสดนะฮะ 300,000 และกิจทุนพันรวม 330,000 ครับเพื่อนงบเป็นฐานะการเงินนะฮะมีคนมาได้เปลี่ยนหน้าตาเมื่อเคยฐานะการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพันธุ์ก็จะประกอบด้วย
เงินสดนะคะ300,000ที่พันนำมาลงทุน300,000นะคะบวกกับเงินสดที่ของใครนะของร้านแพรอีก80,000รวมเป็น380,000รุ่นนี้การค้า25,000ด้วยค่าเผื่อนที่2สายจะส่วน 2,500 เอามาเป็นยอดรุ่นที่สุดที่ 22,500 สินค้าคงเหลือ 15,000 วัตถุชิ้นเหลือ 1,800 ที่ดิน 220,000 อุปกรณ์ราคาทุน 80,000 หากค่าเสื่อมสะสม 15,000 ออกมาเป็นบุ๊กรู 65,000 ค่าความนิยม 30,000 รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 734,300 บาทส่วนทางด้านหนี้สินก็จะมีเจ้าหนี้การค้า 30,000 ตัวเงินจ่าย 20,000 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,000 รวมหนี้สิน 55,000 ส่วนของผู้เป็นผู้สวดก็จะมีทุนแพร 314,300 ทุนพัน 330,000 รวมทุนรวมส่วนของผู้เป็นผู้สวดก็เป็น 679,300 รวมก็เท่ากับหนี้สินและทุนนะฮะเป็น 734,300 บาทก็จะเป็นงบณวันที่ออกไหมไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวทำให้ทันทีนี้เรามาดูงบเงินทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงคือลดลงเนื่องจากอะไรบ้างก็จะเป็นวิธีการว่าจะขึ้นด้วยทุนต้นงวดทุนต้นงวดวันที่1มกราคมนะก็จะประกอบด้วย C 200,000 D 300,000รวมแล้ว500,000นะฮะในระหว่างปีมีการลงทุนเพิ่ม C 20,000นะแล้วก็มีส่วนแบ่งกำไรของ C นะ27,000แล้วก็ D 30,000อันนี้สมมติใช้วิธีที่2นะแล้วรวมยอดทางด้านเครดิตแล้วเป็น 620,000 นะแล้วหากถอนทุนนะถอนทุนของ C ของ D นะฮะ100,000ถอนใช้ส่วนตัวของ C และ D คนละ 10,000 นะฮะรวมเงินทุนณปลายงวดของ C จะเป็น 280,000 และของ D เป็น 220,000 รวมทุนทั้งสิ้น 500,000 อันนี้เป็นงบเงินทุนที่ถ้าเป็นห้างส่วนต้องทำนะคือแสดงการเปลี่ยนแปลงให้เห็นว่าทุนของผู้เป็นส่วนมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีอย่างไรบ้างอันนี้ก็จบบทที่3มีคำถามไหมคะ